ีปิกนิกลี่นะคะเช้ามากสวัสดีครับตอนนี้ไฟอยู่กับพี่ๆทีมปิกนิกลี่นะคะเพราะว่าเราทำโครงการร่วมกับ UNDP แล้วก็ Hipster นะคะเพื่อที่จะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยค่ะและวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพเราจะไปเที่ยวสถานที่เที่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะบางลำพูวันนี้เราจะไปเรียนลำไทยแล้วก็จะไปหาอาหารไทยอร่อยๆกินกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมากเลยเรื่องอาหารโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปที่มูลนิธิดุลยประณีตกันค่ะไปเรียนลำไทยโดราเอมอนมาตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะมูลนิธิดุลยประณีตค่ะนี่เลยเป็นบ้านศิลปินแห่งชาตินะคะตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราจะมาเรียนลำไทยที่นี่กันแต่งชุดไทยกันค่ะอันนี้จะเป็นของภาคใต้ก็พี่มีนาเป็นชุดกลางของภาคกลางสมัยร.5สวยมากอ่ะปกติจะเคยใส่แต่แบบสบายใช่อันนี้พี่โลอีกกำลังแต่งตัวนะคะชุดไทยพระราชทานแสดงว่าก็เป็นธีมเดียวกับพี่มีนาใช่ เป็นเสื้อออกงานอ่ะอ๋อออกงานแล้วก็ใส่ลำได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคืนแน่อีก2ชั่วโมงไว้ไหมอีก2ชั่วโมงไม่ไคิดว่าฝรั่งจะรอดไหมครับคิดว่าจะรอดไหมคิดว่าฝรั่งคนนี้จะรอดไหมรอดทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาของกินกันค่ะคาริมร้านนี้อร่อยมากเคยกินหรือยังคะยังไม่เคยกินจะมาแถวนี้แต่ไม่เคยเข้าร้านนี้เขาบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อมากสำหรับย่านบางลำพูนะคะพี่นาเคยกินยังที่นี่หรอไม่เคยค่ะน่ากินมากกินใหม่ดีเครื่องดื่มสีสวยมากน้ำอัญชันของพี่โลอีกถ่ายรูปก่อนอ่ะเรียงเรียบร้อยดื่มได้ชุบอันนี้คือน้ำใบเตยของพี่มีนาอะไรคะชานมชานมน้ำอัญชันเป็นไงบ้างคะอร่อยดีจะชอบสีเนี้ยชอบสีกันมากนี่ก็ผักกำลังกินอย่างอร่อยอันนี้จะเป็นมัตตาบะปลาสมุนไพรมัตตาบะนี่จะเป็นอะไรนะคอกเมอร์เซียร์เป็นแซนด์วิชแฮมชีสให้เป็นโรตีไข่ชีสแป้งโรตีที่เราฉีกมันก่อนเนาะจุ่มแกงนะคะอะไรนะกูมาปะกูมาไก่ค่ะกูมาไก่อร่อยดีอร่อยนะแป้งอันนี้นุ่มมากไม่ใช่หรออร่อยมากกินอะไรอันนี้ไส้เค็มค่ะรสชาติเหมือนต้มยำเหมือนพะแนงต้มยำไม่แน่ใจอ่ะได้ชิมแล้วกระเบื้องแม่พะขากระเบื้องชิมแล้วกระเบื้องแม่พะขาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ข้าวแช่ค่ะข้าวแช่ร้านอะไรอ่ะเหมือนข้าวเปียกปะข้าวแช่น่าจะเย็นเดี๋ยวลองไปชิมดูค่ะพร้อมกันเลยครับใช้ช้อนตักเลยชอบ
ซดน้ำมันที่สุดแล้วอะน้ำอบควันเทียนลอยดอกมะลิหอมมากแล้วก็จะต้องกินกับนี่ค่ะหมูฝอยปลาแล้วก็ก้อนอันนี้คือเป็นกะปิกุ้งว้าวแล้วก็อันนี้ค่ะหัวไชโป้วันนี้ไปต้องขอบคุณพี่ๆจากช่องปิงดิลี่มากเลยนะคะที่ชวนฝ้ายมาเที่ยวที่บางลำพูที่เป็นโครงการของ UNDP นะคะที่ซัพพอร์ตฮัสเตอร์ในการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะและถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจจะดูทริปท่องเที่ยวหรือว่าทริปสนุกๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องปิงดิลี่เลยค่ะสนุกมากได้ทำกิจกรรมอะไรเยอะมากนะคะโดยเฉพาะกินวันนี้เราต้องไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้ของที่ฝ้ายอยากจะลองชิมมากๆก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะและมันก็คือไอศกรีมของนักบินอวกาศค่ะหรือ Astronaut Ice Cream Astronaut Ice Cream